ที่เราเคยปฏิบัติมาเป็นประจำการภาวนานั้นเป็นงานอย่างหนึ่งธรรมดางานทุกอย่างต้องมีอุปสรรคเป็นธรรมดาส่วนสิ่งที่เราต้องการคือผลของงานเพราะฉะนั้นงานถึงแม้ว่าจะลำบากยากเท่าไหร่ก็ตามเพราะเราต้องการผลจึงต้องใช้กำลังความเพียรและความพยายามถ้าเราสอดส่องพิจารณาดูงานที่เขาทำทั่วไปแล้วไม่ว่างานภายนอกงานภายในล้วนแต่ต้องใช้ความเพียรพยายามต้องใช้ความอดทนทั้งนั้นจะต้องกระทบกระเทือนจะต้องต่อสู้ทั้งนั้นขึ้นชื่อว่างานแล้วแต่ผลที่ออกมานั้นย่อมผิดกันเพราะฉะนั้นเราเลือกงานทำที่สิ่งไหนที่มีประโยชน์เมื่อเราเห็นว่ามีประโยชน์เกิดความฉันทะความพอใจเกิดความเลื่อมใสแล้วเราก็ต้องเพียรพยายามทำเพราะเพื่อผลของงานขึ้นชื่อว่าการกระทำแล้วต้องมีผลออกมาถ้าไม่ดีก็ชั่วถ้าไม่ถูกก็ผิดนี่เป็นผลของงานการที่ผลออกมาไม่ดีนั่นเป็นงานที่ไม่มีคุณค่าแต่ผลของงานที่ออกมาดีนั่นไม่เหนื่อยเปล่าเราต้องการผลงานที่ดีเราก็ต้องศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจวิธีปฏิบัติวิธีดำเนินงานให้ถึงจุดหมายปลายทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานทำสมาธิภาวนาเราถือว่าเป็นงานสำคัญและงานส่วนละเอียดถ้าเราเห็นว่างานนี้ไม่สำคัญแล้วผลของงานออกมาก็ไม่มั่นคงไม่แน่ใจไม่สมบูรณ์บกพร่องเพราะฉะนั้นเราควรให้ความสำคัญและเอาใจใส่เพราะเป็นงานปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์การออกจากทุกข์ก็ต้องเรามีสติมีปัญญาพอสมควรต้องรู้ว่าทุกข์อยู่ที่ไหนออกไปที่ไหนทุกข์มันอยู่ตรงไหนมันเกิดขึ้นได้อย่างไรและมันอยู่ได้อย่างไรพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้แสดงอันอื่นสิ่งอื่นว่าเป็นทุกข์หรืออยู่ที่อื่นตามหลักที่พระองค์ชี้ลงนั้นชี้ลงที่ตัวของเราความเกิดเป็นทุกข์ก็หมายถึงชี้ลงที่ตัวของเราที่เราได้เกิดมาทุกคนทุกคนแต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาธรรมไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้พิจารณาธรรมเราจะไม่มีความรู้ตัวว่าความเกิดเป็นทุกข์เลยเพราะความเกิดเราหมายถึงอยู่ในท้อง
อยู่ในของมารดาเราก็ได้พ้นมาแล้วนึกว่าเราพ้นจากทุกข์มาแล้วก็เลยเราไม่มีความรู้สึกในธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนว่าความเกิดเป็นทุกข์เรื่องความทุกข์เพราะเกิดเพราะมีธาตุมีขันธ์ประชุมกันขึ้นมาถ้าเรามองดูให้รู้ว่าความเกิดเป็นทุกข์ชัดที่เดียวนั่นมองได้ง่ายเพราะเราแสวงหาความสุขเพราะเราต้องการความสุขเกิดมาแล้วทุกคนต้องการความสุขเพราะเหตุใดจึงต้องการความสุขเพราะเราไม่มีความสุขนั่นเองเราจึงหาเราจึงต้องการเพราะเรามีทุกข์นั่นเองเหมือนกับคนต้องการยาหรือกินยาเพราะความมีโรคคนกินข้าวก็เพราะหิวถ้าไม่หิวไม่กินก็ได้ที่เรานอนก็เพราะมันทุกข์นั่นเองเราจึงนอนเพื่อความสุขเราแสวงหาใดๆก็เพราะมันทุกข์นั่นเองเพราะสิ่งเหล่านี้ละเอียดพระพุทธเจ้าเท่านั้นพระองค์รู้จริงสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เชื่อฟังคำสอนของพระองค์แล้วปฏิบัติตามจึงจะรู้ความจริงในข้อนี้นอกนั้นหาคนที่จะรู้ความจริงน้อยมากเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้แล้วว่าบุคคลที่จะได้ฟังธรรมของพระพุทธหรือได้พบพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้ามีน้อยมากคนพ้นโลกนอกนั้นไม่ได้พบเลยคนที่ได้พบพระพุทธเจ้าที่จะได้ฟังธรรมของพระองค์ก็มีน้อยมากนอกนั้นไม่ได้ฟังได้ยินแต่ข่าวคนได้ฟังธรรมแล้วจะจำนำเอาธรรมะมาประกอบปฏิบัติให้เกิดให้มีขึ้นในจิตใจของตัวเองก็มีน้อยท่านจึงเปรียบเหมือนว่าสัตว์ที่เกิดในน้ำมากกว่าสัตว์ที่เกิดบนบกเพราะแม่น้ำมันกว้างขวางมากกว่าบนบกสัตว์ที่เกิดบนบกนั่นจะได้เกิดเป็นมนุษย์น้อยมากเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมากกว่าเกิดเป็นมนุษย์สัตว์ที่เกิดเป็นมนุษย์ที่ประพฤติกายสุจริตวาจีสุจริตมโนสุจริตน้อยมากนอกนั้นมีแต่ประพฤติทุจริตทั้งนั้นนี่มันน้อยไปตามระดับสัตว์ที่ตายจากมนุษย์ไปเกิดในสวรรค์นั้นน้อยมากมีตายจากมนุษย์แล้วไปตกอบายน่ะมากกว่าท่านว่าเพราะสัตว์เหล่านั้นประพฤติทุจริตสร้างแต่กรรมสร้างแต่เวรส่วนใหญ่หรือสัตว์ตายจากมนุษย์แล้วจะกลับเกิดเป็นมนุษย์อีกก็มีน้อยมากเพราะสัตว์เหล่านั้นไม่มีมนุษยธรรมที่จะรักษาคุณสมบัติอันเป็นมนุษย์ได้มีแต่ธรรมทำแบบสัตว์เมื่อตายแล้วก็ไปเป็นสัตว์บางทีทำกรรมอันใหญ่หยาบคายไม่รู้จักคุณจักโทษตายไปแล้วตกนรกอันหยาบคาย
ตกทุกข์ได้ยากเป็นจำนวนมากนี่อาศัยปัญญาญาณตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงรู้เห็นเป็นพระอรหันต์พระองค์ทรงตรัสเตือนแก่สัตว์โลกทั้งหลายแก่ชาวเราทั้งหลายคำพูดอันนี้เป็นสัจจวาจาถ้าไม่มีประโยชน์ไม่จริงพระองค์ไม่ทรงตรัสเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเราจะไปไหนจะเป็นสัตว์ประเภทไหนขอให้ตรวจดูจิตใจของเราถ้าเราอยากจะยกฐานะของเราชาตินี้เราได้เป็นมนุษย์อย่าให้เสียทีอย่าให้ขาดทุนให้ได้มีความสุขที่ละเอียดประณีตที่สูงกว่านี้ให้ฝึกมีกายละเอียดกว่านี้มีวาจาดีกว่านี้มีจิตใจดีกว่านี้เรียบร้อยกว่านี้มีหิริมีโอตัปปะให้เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยว่าเป็นทุกข์เป็นโทษอย่าทำเป็นคนหูหนวกตาบอดที่พระพุทธเจ้าสอนว่าเป็นโทษทุกคนจะเห็นตามกลับไม่เห็นพระพุทธเจ้าสอนให้เรื่องคุณเรื่องประโยชน์เรื่องความดีแทนที่จะรู้จะเห็นกลับไม่รับรู้รับเห็นตามไปตามทำไปตามใจชอบตามความขนองตามความไม่รับรู้รับเห็นไม่รับผิดชอบตัวของเราเองเราทั้งหลายไม่ควรจะเป็นคนประเภทนั้นต้องสอนตัวเองบ้างดูตัวเองบ้างเตือนตัวเราบ้างเอาธรรมะมาส่องดูบ้างแต่เราเอาจิตใจเราส่องเราแล้วไม่เหมือนกับผู้ร้ายจับผู้ร้ายหรือไม่มีที่จะจับได้เลยเพราะใจของเรานั่นมันเป็นอันเดียวกันกับกิเลสมันอยู่ด้วยกันมาไม่ทราบกี่ภพกี่ชาติเพราะฉะนั้นมันจะเห็นโทษแก่กันเป็นให้รู้โทษรู้คุณเป็นอันว่ารู้ได้ยากเพราะมันเป็นอันเดียวกันไปแล้วนอกจากเราเอาธรรมะคำสอนสิ่งที่ถูกที่แท้จริงเท่านั้นมาเปรียบเทียบมาพิสูจน์กันมาแข่งกันเจ้าจึงจะรู้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ยึดธรรมยึดวินัยเป็นที่พึ่งไม่ต้อง ยึดอันอื่นเป็นที่พึ่งถึงแม้ว่าท่านว่าให้ตนเป็นที่พึ่งของตนก็คือตนนี่ต้องฝึกตนเองให้มีธรรมวินัยจึงจะพึ่งได้ถ้าไม่มีทำคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องยึดแล้วตนเองก็พึ่งตนเองไม่ได้อีกเมื่อเราต้องการพึ่งตัวเองแล้วต้องฝึกฝนตัวเราให้ฉลาดให้รู้จักดีว่าเป็นความดีจริงๆรู้จักดีส่วนน้อยดีส่วนมากดีส่วนละเอียดเราจึงจะไม่เสียเปรียบเราจึงจะไม่เสียใจภายหลังส่วนอุบายให้เกิดศรัทธาให้เกิดจิตใจเบิกบานในการปฏิบัตินี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากให้มีความสุขในการปฏิบัติไม่ใช่เวลาจะนั่งภาวนาก็เคร่งเครียดเดี๋ยวเจ็บตรงนั้นเดี๋ยวทุกตรงนี้ก็ไปยุ่งจิตเศร้าหมองวุ่นวายในเรื่องที่ตนนั่งแทนที่จะทำใจให้เบิกบานทำใจให้ผ่องใสเวลารู้สึกอากาศไม่ดีก็ดีรู้สึกสัมผัสที่เรานั่งอยู่นานๆก็ดีต้องระวังจิตใจของเราอย่าให้ยึดมั่นสิ่งที่ไม่ดี
เราเรียกหาอุบายออกจากสิ่งที่ไม่ดีหาสิ่งที่ดีเข้ามาแทนหาอุบายหาสติหาปัญญามาให้จิตได้อยู่ในการภาวนาได้อยู่ในธรรมในส่วนที่ดีที่เป็นกุศลอย่าไปอยู่ในส่วนวิบากที่เป็นมาจากอกุศลที่มันเกิดความไม่สบายเกิดความฟุ้งซ่านเกิดความรำคาญเกิดความง่วงเหงาเหานอนขี้เกียจขี้คร้านเกิดความกลัวขึ้นมากลัวอย่างโน้นกลัวอย่างนี้หลอกตัวเองไม่ให้จิตใจตัวเองสงบหรือไม่ให้จิตใจตัวเองผ่องใสให้สะอาดนี่ท่านเรียกว่านิวรณ์เครื่องขัดขวางความดีความงามความสงบความสุขท่านเรียกว่ามารเราก็ต้องรู้จักหน้าตาของที่กิริยาที่มันออกมาให้ชัดแจ้งสิ่งที่ไม่ดีให้รู้ว่าสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีควรละก็ควรพยายามใช้อุบายละมันให้มันได้เมื่อเราเก็บไว้แล้วมันไม่มีคุณประโยชน์ต่อเราไม่เกิดประโยชน์ไม่ได้ทำให้เรามีสติหนักแน่นมั่นคงไม่ได้ทำให้เรามีปัญญาฉลาดให้ได้ความสงบความผ่องใสได้จากความวุ่นวายแล้วแล้วเราเล่าวกวนเวียนไม่ถึงไหนเพราะอุบายของเราในการพิจารณาไม่แยบคายการปฏิบัติไม่แยบคายไม่สำเนียกสำนึกระลึกให้เกิดความเข้าใจเพียงพอเพื่อจะได้ตัดสินใจไม่สงสัยไม่ลังเลสักแต่ว่าทำสักแต่ว่าปฏิบัติถ้าเราทำด้วยจิตอันผ่องใสสติปัญญาดีแล้วความดีก็ย่อมปรากฏขึ้นมาความสุขก็ย่อมปรากฏขึ้นมาทุกข์มันตั้งอยู่กับความดีไม่ได้ทุกข์มันชอบอยู่กับความหลงเอาความหลงเป็นฉากส่วนสติที่เกิดความรู้วิริยะที่เกิดความเพียรพยายามเพื่อกำจัดความหลงให้เกิดความรู้อย่างตั้งมั่นต่อเนื่องกันไม่ปล่อยให้นันดิราคะเพลิดเพลินในอารมณ์ต่างๆเพลิดเพลินในการคิดหลอกลวงไปในรูปบ้างไปในเสียงบ้างไปในกลิ่นบ้างไปในรสบ้างไปในสัมผัสอดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างนึกว่าเราได้ความสุขหารู้จักว่าเป็นสมุทัยไหมเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้สติอันชอบเพราะไม่ได้สมาธิอันชอบเพราะไม่ได้ความเพียรอันชอบเพราะความหลงไปตามอารมณ์นั้นเป็นบริวารของอวิชชาเมื่ออวิชชามาแล้วมันก็เป็นปัจจัยอาศัยซึ่งกันและกันจนเป็นเหตุให้เกิดความปรุงความแต่งเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาเป็นตัวสมุทัยคำว่าสมุทัยไม่ได้ประกาศตัวว่าฉันเป็นสมุทัยไม่ได้ประกาศตัวว่าฉันจะต้องต่อสู้กับท่านมันไม่ประกาศจะรอให้ประกาศอย่างนั้นตายเกลี่ยสงไขชาติมันก็ไม่ได้ชนะมันสักทีไม่ได้พ้นจากตัณหาสักที
่วนตัวของมันเองที่แสดงออกมาเราก็ต้องฉลาดเราก็รู้ถึงมันไม่บอกเราก็ต้องรู้นี่เป็นอกุศลนี่เป็นฝักฝ่ายในทางไม่ให้เกิดปัญญาความฉลาดไม่เกิดสติไม่เกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่เราต้องการรู้ต้องการเห็นมันพาให้เลวไหลพาให้หลงพาให้ประมาทความประมาททั้งหมดนั้นเป็นฝ่ายอกุศลเป็นฝ่ายพยามาจึงเรียกว่ารู้จักฐานะอฐานะเหมือนกับบุคคลประมาทไม่ใช่ฐานะที่จะให้เกิดปัญญาความเห็นชอบเกิดสติความระลึกชอบเกิดสมาธิอันตั้งมั่นชอบไม่เป็นเหตุให้เกิดความสงบอันชอบไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นได้ส่วนบุคคลไม่ประมาทมีฐานะที่จะเป็นได้ให้เกิดปัญญาเห็นชอบให้เกิดความดำริชอบให้เกิดความเพียรชอบให้เกิดสำรวมกายสำรวมวาจามีสติมีปัญญาสามารถที่จะยกฐานะของตนให้ได้ความสุขสูงละเอียดประณีตกว่านี้อีกนี่เป็นฐานะที่จะเป็นไปได้อันนี้เป็นเครื่องสังเกตเป็นเครื่องวัดจิตใจของเราเองให้มันประกาศตัวของมันเองเหมือนกับวัตถุมันก็นี่มันไม่ประกาศเราฉลาดในภายในของเราเองเพราะมันเคยผิดก็เคยผิดมาแล้วทุกข์ก็เคยทุกข์มาแล้วเราก็ต้องจดจำมันไว้มันทุกข์ก็ต้องมีเหตุที่เราได้รับทุกข์ที่เป็นผลถ้าเรานักภาวนาจริงๆริ่งภาวนาเท่าไหร่ยิ่งได้ความฉลาดในเหตุในผลเพราะมันเกิดให้เราอ่านอยู่ตลอดเวลามันเกิดให้เราเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแต่เราเล่นเล่อเราประมาทเข้าใจไปอย่างอื่นไม่ตั้งกฎเกณฑ์กติกาในใจของเราเองตัวนี้แหละที่เราเคยทุกข์มาแล้วกับตัวนี้แหละทรมานเรามาแล้วก็ตัวนี่แหละเมื่อเรายังเลี้ยงไม่แก้ไขกับมันมันก็จะต้องเหมือนกับที่เป็นมาแล้วนี่แหละมันต้องตามให้พ้นอยู่อย่างนี้ไม่เคยให้ประโยชน์ให้คุณแก่เราเลยนั่นให้เห็นมันชัดจริงใจหรอกจริงจังลงไปอย่างนั้นสิการปฏิบัติอย่าสักแต่ว่าทำพอให้เวลาหมดไปก็ในส่วนดีก็มีอยู่ทั้งครูอาจารย์ก็มีอยู่ได้ยินก็ได้ยินได้เห็นก็ได้เห็นได้รู้ก็ได้รู้ถ้ามีแต่ส่วนไม่ดีอย่างเดียวชีวิตเราอยู่ไม่ได้เราก็อยู่ในโลกนี้ไม่ได้เพราะมันมีส่วนดีที่จะให้เราได้ความสงบความเย็นใจอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่เพียงพอแก่ความต้องการเราจึงได้สร้างขึ้นมาเพิ่มให้ความไม่ดีให้น้อยลงหรือให้หมดไปก็สร้างความดีเป็นสิ่งที่ทำจิตใจให้ผ่องใสและเบิกบานไม่บีบคั้นขึ้นมาถ้าเราเป็นผู้ใช้นโยบายแล้วมีนโยบายแล้วต้องรู้ตัวเพราะมันเกิดขึ้นในตัวของเราคนอื่นไม่รู้เราต้องรู้ตัวเราต้องเห็นตัวของเราจะให้ใครเห็นเราก็ต้องปฏิบัติได้เมื่อเรารู้ตัวของเราเห็นในตัวของเราตลอดถึงรู้ว่ามันไม่เที่ยงพิจารณาให้มันชัดให้มันเห็นจริงแจ้งไปจากตามธรรมให้มันเชื่อธรรมลงไปนี่ธรรมมันเป็นของจริงอยู่แล้วแต่จิตมันยังไม่จริงมันยังเลวไหล
ความอนิจจังมันก็มีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาในรูปก็ดีในเวทนาก็ดีในสัญญาก็ดีในสังขารก็ดีในวิญญาณก็ดีมีหรือไม่มีมันเปลี่ยนแปลงแล้วมันเปลี่ยนแปลงมันคงที่ไหมส่วนทุกขังมันก็มีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแต่เราหากประมาทไม่จริงจังต่อสิ่งที่มีอยู่ไม่ศึกษาอย่างจริงจังอนัตตาก็มันเป็นธรรมอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เราบัญญัติไม่ใช่เรามาแก้ไขสิ่งที่เป็นอัตตาให้เป็นอนัตตาไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเพียงแต่เรามาศึกษาให้รู้ให้เห็นมันเป็นเท่านั้นมันมีอยู่แล้วในตัวของเราเต็มไปหมดสิ่งที่มีอยู่เราไม่รู้ไม่เห็นก็นั่นท่านจึงเรียกว่าเรามืดตโมตมะมืดมันจึงไม่เห็นถ้าไม่มืดมันก็ต้องเห็นสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ถ้าฉลาดก็ต้องรู้สิ่งเหล่านี้มันมีอยู่เมื่อเราไม่รู้ไม่เห็นก็ทั้งมืดทั้งโง่นะผมว่าตัวเองอย่างนี้มันจะเป็นไรไปนะเป็นเวรเป็นภัยตกนรกโดยซ้ำไปถ้าว่าตัวเองยิ่งจะไปทางสุคติถ้าเราสอนตัวเองเตือนตัวเองแต่จะไปรักตัวเองทนุถนอมตัวเองระวังอันนั้นมันจะพาไปไหนแต่ทนุถนอมตัวเองแล้วก็ทิ้งธรรมแล้วทิ้งธรรมสอนพระพุทธเจ้าเชื่อกิเลสตัวเองอยากทำอะไรก็ทำตามใจเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายผู้ประพฤติปฏิบัติต้องสังเกตอบรมจิตใจให้ฉลาดในอุบายเพื่อจะละอุบายในเพื่อจะเจริญในธรรมที่ควรเจริญเพื่อจะละขาดในธรรมที่ควรละเราก็จะได้ถึงซึ่งความมั่นคงรู้ธรรมเห็นธรรมเราจะไม่หวั่นไหวในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงต่างๆเพราะเรามารู้จริงเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำไว้ให้ดีตั้งใจปฏิบัติตามเราก็จะได้ความสุขความเจริญจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน